ับผมชยาพรหมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับก่อนอื่นนั้นต้องขอกราบเรียนว่าสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ได้ขยายวงกว้างและซึมลึกอย่างรุนแรงสถานการณ์ดังกล่าวนี้เกิดจากการที่มีผู้ติดเชื้อเราสามารถที่จะประคับประคองให้ประเทศเรานั้นปลอดการติดเชื้อมาได้ถึง101วันแต่จนแล้วจนรอดครับท่านประธานครับเราคิดว่าเราจะปลอดภัยกับเรื่องดังกล่าวนี้กลับมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายเมื่อไม่นานมานี้จากนี้ไปเราก็ต้องมีมาตรการในการตั้งกาดกันอีกครั้งหนึ่งเราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้นั้นได้ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งหนี้ภาครัฐและหนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนขอสไลด์ที่1ครับมีการคาดการณ์ว่าหนี้ครัวเรือนในขณะนี้โดยเฉพาะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงเหลือหลังจากปีส่วนที่เหลือของปี2563นั้นสูงถึง 13.4 ล้านล้านคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ถึง 90% ต่อ GDP ซึ่งเป็นนับว่าสูงที่สุดในรอบ18ปีเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง1ล้านล้านเนื่องจากขีดความสามารถของผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะชำระหนี้ของลูกหนี้ได้ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุการขาดรายได้ท่านประธานครับผลของการศึกษาของธนาคารโลกมีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกไม่ต่ำกว่า60ล้านคนจะตกอยู่ในภาวะของการยากจนขั้นสูงสุดวิกฤตการเศรษฐกิจจากภัยวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ประเทศไทยนั้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกในสัดส่วน 70% ของ GDP ด้วยซ้ำไปดังนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มหดตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าประเทศคู่ค้าของไทยนั้นก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจหดตัวเช่นกันผลกระทบดังกล่าวนั้นทำให้เราสูญเสียรายได้เข้าประเทศการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีเราต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณนับตั้งแต่ปี2558มาแล้วจนถึงปัจจุบันครับรวมถึงการออกพระราชกำหนดอีก1ล้านล้านเพื่อเป็นการกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาแล้วทั้งสิ้นประมาณ4ล้านล้านครับท่านประธานเรามาดูในเนื้อหาสาระของงบประมาณแต่ละปีนั้นเราจะเห็นว่าเรามีขีดความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ที่เรากู้มานั้นเนี่ยได้อยู่ประมาณปีละไม่เกิน 50,000 ล้านถ้าคำนวณตัวเลขดังกล่าวนี้แล้วเราต้องใช้เวลาถึง80ปีครับท่านประธานที่จะสามารถใช้หนี้ดังกล่าวนั้นได้หมดหลังจากสถานการณ์โควิดรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นพระราชกำหนดเงินกู้3ฉบับขอสไลด์ต่อไปครับเราจะเห็นได้ว่ามีแผนงานดังกล่าวนี้ก็คือแผนงานที่1จำนวน 45,000 ล้านนั้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในจำนวนนี้ก็เป็นมีความชอบธรรมในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในแผนงานที่2ครับเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อการเยียวยาและชดเชยภาคประชาชนภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาวงเงินทั้งสิ้น 555,000 ล้าน
และแผนงานที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบดังกล่าวนี้ในจำนวนเงิน 400,000 ล้านบาทโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกั่นกรองของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านประธานครับเมื่อมาดูความคืบหน้าของการใช้จ่ายเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ขอสไลด์ถัดไปครับเก่งในเรื่องของการแจกเงินแต่เรื่องของการพัฒนาเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนั้นกับไม่มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเงินกู้1ล้านล้านที่สภาแห่งนี้ได้รับการอนุมัติเพื่อไปใช้จ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจวันนี้เราได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการเยียวยาชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาทไปจำนวน 170,000 ล้านคิดเป็น 93% เงินเยียวยากลุ่มที่เปราะบางที่สุดจำนวน 20,000 ล้านวันนี้เราใช้เต็มวงเงินไปแล้วครับในขณะที่เงินช่วยเหลือเพื่อพี่น้องภาคการเกษตรนั้นใช้วงเงินอยู่ 150,000 ล้านวันนี้ใช้จ่ายไปเพียง 76% เหลือเงินที่พี่น้องเกษตรกรที่รอการช่วยเหลืออยู่ประมาณ 30,000 ล้านที่เป็นเงินตกค้างอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นกรอบวงเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 400,000 ล้านก็เป็นการอนุมัติโครงการอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้จอดโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมีการเสนอโครงการเพื่อให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลั่นกรองวันนี้เสนอเข้ามาถึง 1.4 ล้านล้านในขณะที่เรามีเงินเพียง 400,000 ล้านเท่านั้นวันนี้อนุมัติไปแล้วประมาณ 100,000 ล้านครับท่านประธานแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดน่านฟ้าการห้ามเข้าประเทศการจองห้องพักถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทรถรับนักท่องเที่ยวคนขับแท็กซี่ภัตตาคารร้านอาหารต้องปิดกิจการเพราะทนแบกรับภาระไม่ไหวเนื่องจากการขาดสภาพคล่องรัฐบาลทำโครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลนี้นโยบายนี้ออกมากับไม่ประสบความสำเร็จครับจะเห็นได้จากว่าเมื่อตอนเปิดโครงการใหม่ๆท่านประธานครับมีคนมาลงทะเบียนล้นทะลักถึง 4.9 ล้านคนในช่วงวันหยุดชดเชยที่ผ่านมาครับท่านประธานช่วงวันที่7ถึงวันที่4นั้นท่านประธานเชื่อไหมครับว่าจากจำนวนที่ลงทะเบียน 4.9 ล้านคนนั้นได้ใช้สิทธิ์ในการจองโรงแรมและใช้จ่ายเงินเพื่อการเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยประมาณ 872,982 คนเท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานเพราะคนนั้นอยากจะเที่ยวแต่ไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินแล้วโครงการดังกล่าวนี้ครับเพิ่งมีการเบิกจ่ายเงินไปเพียง763ล้านจากวงเงินที่อนุมัติไปทั้งหมด 22,400 ล้านหรือคิดเป็นเพียง 3.4% เท่านั้นซึ่งหากมาตรการดังกล่าวนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมเกรงว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารคนขับแท็กซี่รถตู้รถรับส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวคงไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไปแล้วถ้าตราบใดที่สภาวะและการแก้ไขปัญหายังเป็นอย่างนี้อยู่ผลกระทบของการซบเซาของภาคท่องเที่ยวส่งผลต่อการลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าพนักงานถูกขอร้องให้หยุดงานแบบไม่ต้องรับค่าตอบแทนหรือถูกบังคับให้ลาออกเนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะแบกรับภาระได้เนื่องจากการขาดสภาพคล่องกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการชดเชยหรือการเยียวยาเงิน 5,000 บาทเพราะพลกลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความเดือดร้อนที่รัฐบาลกำหนดเนื่องจากไม่ใช่กิจการที่ถูกปิดโดยคำสั่งของหน่วยราชการจึงไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พนักงานกลุ่มนี้แม้จะเป็นพนักงานภายใต้มาตรา33ของระบบประกันสังคมแต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาได้ครับท่านประธานเนื่องจากว่าการชดเชยรายได้จากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยหรือเป็นกิจการที่ถูกหน่วยราชการสั่งปิด
ดังนั้นคนเหล่านี้วันนี้ถูกลอยแพและยังไม่มีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือสถานการณ์อย่างนี้คาดว่ากว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดจะหมดไปนั้นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีจากนี้ไปถึงจะกลับมาเข้าสู่สภาวะโดยปกตินอกจากนี้ท่านประธานครับรัฐบาลได้ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าด้วยการลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com วงเงิน 45,000 ล้านซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้กระทรวงการคลังนี่ต้องไปออกเกณฑ์มาว่าจะต้องทำอย่างไรคาดว่าในต้นเดือนตุลาคมนี้โครงการนี้จะออกมาผมขอเตือนรัฐบาลผ่านท่านประธานไปเลยว่าโครงการนี้อย่าคิดอุ้มเจ้าสัวอีกเด็ดขาดครับเพราะรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินดังกล่าวนี้ผ่านผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวนเงิน 3,000 บาทใช้จ่ายวันละ100ถึง250บาทโดยรัฐบาลจะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครึ่งหนึ่งและให้ประชาชนออกครึ่งหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าโครงการนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือบรรดาผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดทั้งหลายและร้านสะดวกซื้อที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 8,000 กว่าแห่งเพราะเขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะโครงการนี้เป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ร้านค้าย่อยหาบเล่แผงลอยร้านอาหารร้านข้าวแกงอาหารตามสั่งหรือบรรดาสตรีทฟู้ดทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ได้ซึ่งสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์นั้นก็คือกลุ่มธุรกิจของเจ้าสัวที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลนั่นเองครับท่านประธานนอกจากนี้รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านนอกจากเงินกู้1ล้านล้านดังกล่าวแล้วยังมีพระราชกำหนดอีก2ฉบับที่เกี่ยวข้องการเสริมสภาพคล่องในภาคธุรกิจอันประกอบด้วยร่างพระราชกำหนดการช่วยเหลือการเงินแก่รัฐวิสาหกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้หรือเรียกว่าพระราชกำหนดซอฟต์โลน 500,000 ล้านบาทท่านประธานครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดสภาพคล่องปล่อยเงินกู้ผ่านสถาบันการเงินเพื่อให้มีการปล่อยสินเชื่อผ่อนปลนให้กับ SME นำไปหมุนเวียนในธุรกิจดังกล่าวนั้นและเมื่อครบ2ปีสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นจะต้องส่งเงินคืนกับธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีซอฟท์โลนผ่านธนาคารออมสินอีก 1.5 แสนล้านบาทรวม2ยอดนี้นะครับผ่านกลไกของธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยเหมือนดอกเบี้ยให้เปล่าครับ 0.01% นั่นหมายความว่าธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินได้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำแทบจะเป็นการให้เปล่าแล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อคนที่เป็น SME ในอัตราร้อยละไม่เกิน 2% เป็นเวลา2ปีแต่มาดูข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับจะประสบปัญหาต่างๆอย่างที่ผมได้จะได้กราบเรียนดังต่อไปนี้1ลูกค้ารายเดิมไม่มีทางเลือกครับเนื่องจากว่าในระเบียบในการใช้จ่ายเงินต่อก้อนนี้เนี่ยระบุไว้ว่าเงินกู้นั้นจะต้องให้กับลูกค้ารายเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 20% ที่มียอดหนี้เดิมไม่เกิน 20% ณยอดค้างณวันที่31ธันวาคม2562และต้องเป็นลูกค้ารายเดิมมีวงเงินไม่เกิน500ล้านดังนั้นสถาบันการเงินนี่ก็ต้องสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมครับไม่คิดดอกเบี้ย 2% แต่ว่าคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มผู้กู้ไม่มีอำนาจต่อรองครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเพื่อไปขอสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้อื่นได้หรือสถาบันการเงินอื่นได้เพราะไม่มีบัญชีผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินอื่นมาตรการนี้เท่ากับเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มอำนาจการผูกขาดให้กับธนาคารและสถาบันการเงินทำให้ลูกค้าของธนาคารหมดทางเลือกในการขอสินเชื่อประการที่2ถามว่าดอกเบี้ย 2% นั้นจริงหรือไม่ลูกค้า SME ไม่มีอำนาจต่อรองครับเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่วันนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6-7% ด้วยกันนอกจากเงินกู้ 2% แล้วมีอะไรครับท่านประธานยังมีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้เบี้ยประกันชีวิตค่าธรรมเนียมค้ำประกันค่าจัดการค้ำประกัน
ซึ่งระเบียบดังกล่าวนี้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปรวมแล้วท่านประธานครับค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6-7% ด้วยซ้ำไปแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต้องรายงานผลดำเนินการทุกๆสัปดาห์ก็ตามแต่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้กลับไม่ปรากฏครอบคลุมรายงานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใดเมื่อมีการท้วงติงเมื่อมีการร้องเรียนกลับได้รับคำตอบจากสถาบันการเงินเหล่านี้ว่าอย่างไรครับท่านประธานได้รับคำตอบว่านี่คือเป็นความยินยอมของลูกค้าเองสภาพเหล่านี้ก็คือสภาพที่ลูกค้าไม่มีทางเลือกครับยอมรับเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยแพงดีกว่าไม่มีเงินให้กู้เพื่อไปเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ประการที่3ท่านประธานครับผู้ประกอบการเดือดร้อนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งกู้ได้อย่างจริงจังผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการรายเดิมและไม่เป็น NPL นั้นทำให้ผู้ประกอบการหลายๆไม่สามารถเข้าถึงมาตรการในการช่วยเหลือได้ท่านประธานครับวิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี2540หลายเท่าตัวครับดังนั้นธุรกิจ SME จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสภาพคล่องเพื่อหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจตนเองนั้นอยู่ได้ดังนั้นการรักษาสภาพการจ้างงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้นั้นรัฐบาลต้องกลับมาพิจารณาใหม่ครับว่าธุรกิจใดที่สามารถยังเดินต่อไปได้แต่ขาดสภาพคล่องและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้นั้นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและลดเงื่อนไขในการผ่อนปรนมีคำถามต่อไปว่ามาถึงวันนี้ท่านประธานครับรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยไปแล้วเท่าไหร่ปล่อยให้ใครแยกเป็นทุนจดทะเบียนระดับไหนบ้างเท่าไหร่บ้างมีการคิดค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการ SME ที่เดือดร้อนทั่วประเทศท่านประธานที่เคารพเมื่อผมมาพิจารณาจากข้อมูลที่ผมได้รับมาจะเห็นได้ว่าซอฟโลนโดยการให้กู้ยืมผ่านธนาคารออมสิน 150,000 ล้านนั้นได้กำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารออมสินนำไปปล่อยให้กับลูกค้าของตนเองในลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงินหรือที่เรียกว่าตั๋ว PN ครับหรือเทอมโลนในระยะเวลา2ปีอัตราดอกเบี้ย 2% ในวงเงินไม่เกิน20ล้านต่อรายโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เอาไปใช้ในกรณีรีไฟแนนซ์ถามว่าเมื่อนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอยากจะได้สถาบันการเงินอื่นที่มีเงื่อนไขปนมากกว่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวนี้ได้เพราะถูกบังคับว่าห้ามรีไฟแนนซ์ท่านประธานครับนอกจากนั้นผีซ้ำน้ำพลอยครับรัฐบาลยังให้การสนับสนุนบรรดานอนแบงค์ทั้งหลายโดยเฉพาะสินเชื่อซอฟท์โลนดังกล่าวนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนอนแบงค์ในวงเงิน 80,000 ล้านสิ่งเหล่านี้เป็นการเอื้อประโยชน์และกระทืบซ้ำคนจนครับท่านประธานก็รู้ว่านอนแบงค์นั้นดอกเบี้ยสูงกว่าปกติวันนี้ไปถึง 37% แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมากำกับดูแลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหรือไม่เพราะผู้ประกอบการนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสปัญหาต่อมาก็คือการปล่อยซอฟโลนของแบงก์ชาติเขาห้ามคิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นท่านประธานรู้ไหมครับว่าแต่ซอฟโลนที่มาจากธนาคารออมสินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือสถาบันการเงินบางแห่งนั้นแม้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแต่มีภาระค่าธรรมเนียมส่วนอื่นอย่างที่ผมกราบไปเลี้ยวแล้วว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการกำหนดประเภทหลักทรัพย์ในการค้ำประกันของธุรกิจ SME วันนี้ถ้าหากว่าจะสามารถกู้ในอัตราผ่อนปลนได้และไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ถาวรผู้ประกอบการต้องไปอาศัยบสย.ค้ำประกันซึ่งเป็นต้นทุนและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นการเสียค่าประเมินหลักทรัพย์การจดทะเบียนจำนองค่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเต็มวงเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่รวมเงินค่าปากถุงครับ
เรารู้กันอยู่ในวงการของธุรกิจทั้งหลายว่าเงินค่าปากถุงดังกล่าวนี้เขาเก็บกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ5บางแห่งนั้นมีการเก็บล่วงหน้า6เดือนท่านประธาน3ดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวนี้ที่เป็นบอกว่าดอกเบี้ยต่ำนั้นเนี่ยวันนี้ไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นจริงอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วผมถึงบอกว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการดังกล่าวนั้นรัฐบาลเก่าไม่ถูกที่คันการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาของท่านนายกรัฐมนตรีผมมีความเห็นว่าขาดประสิทธิภาพขาดวิสัยทัศน์และไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าตราบใดที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรียังชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในขณะนี้ถ้ายตินี้เป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมต้องบอกว่าผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปครับท่านประธานครับครับขอบคุณ